คนนี้ต่อไปเพื่อหาที่ดีจังที่สิ่งที่เป็นอื่นประเสริฐประทานคำสั่งสอนของผู้ที่หาที่ดีจังจากการดูสิ่งต่างซึ่งเป็นที่อาลัยสอนสอนลูกสอนหลานทั้งหลายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วทำให้ที่สุดต่ออาลัยพระพุทธศาสนาเหมือนจนถึงเพื่อราที่บริหารเพื่อแต่ที่หลังผู้นั่งตาวาจาจาเพื่อบูชาแต่พระรัตนตรัยนั่งตาที่เพื่อนที่รักอะไรที่เชิญเถิดผู้หาที่หลายจงทำความให้ถึงต่อพระผู้มีพระเจ้าเป็นกองเบื้องต้นค่ะมีพยานกับภาษาพระพยาโตอยู่ข้าพระขณิกาเรกรุณาสิ้นThank you.
็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาสรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรรยาสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิถีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโลภุริสะธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานด้วยธรรมพระภาวะเป็นผู้มีความจำดีจำแม่ทำสังสารสัตว์โยอิมังโลกังสะเทวะกังสะมารกังสะพรหมกังสะสะมณะพรหมนิปัสสะสะเทวะมนุสสะยังอภิวาสะชิกะตะวะปะเวทิเรสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและมูสาพร้อมทั้งสมณะพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเอสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วมาที่กัลยาณังไพโรจน์ในเบื้องต้นมัจเจกัลยาณังไพโรจน์ในท่ามกลางปาริโยสานะกัลยาณังไพโรจน์ในที่สุดสาทั้งสัตว์ยังเช่นนั้นเทวลาปริตุนปริสุทธังพระมัจจริยะปะกาสิเหสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตาพร้อมทั้งพยัญชนะข้ามหังพระภวันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นข้ามหังพระภวันตังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบนั้นพยังธรรมาภิปุตติการุมาสิเอยโยสิโอสวะคะตุภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสถานที่ที่โกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติถึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้าใส่ตัว
ปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตัมมังธัมมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตัมมังธัมมังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงครับสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอยู่ใดปฏิบัติดีแล้วผู้ชื่อปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอยู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยรติธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคคลังผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นับเปลี่ยนตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาอาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิณายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณียโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอายุตตารังปุญญาเกตโลกาสานเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตัมมังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตัมมังสังฆังสิรสานามามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าพระยังรัตนตยปนมาคาทิอายุเทวสังเวคาปริกิตานาปาทิอันเจพนามาสีเองพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจวงมหันโนโยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ได้มีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโยกัสสะปาปูปะกิเลสะฆาตโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอหังทะเรนตัง
ไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโภวิยตัสสะตุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคาปากามัตเพทะพินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาคติปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นยันธามิธัมมังอหังทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเกตาพยาติเกตาสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งกว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิตาสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโยลาปาหิโนอาริสุเมทัสโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอหังทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อมิเจหัวเมกันกับพิปูชนายกังวัดุตยังวันทยตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัตตุปะทะวามาโอนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญในที่ข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัดอยู่สามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตาทาคาโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปัชฌานิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรมังสุตวาเอวชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขะแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสุปายสัมปิทุกขังแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์อาปิเยหิสัมปโยโคทุกข์โอความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกข์โอ
ความพลาดปราจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนาละพะติตามปิทุกขะมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทาขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิฏฐังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันธ์โทที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทขันธ์เหล่านี้เองธรรมานุสุภควะจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวิเนติย่อมนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจัปปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนิพระอุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจังทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ถ้าไม่ยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณเณนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนัสเสหิอุปายาสิเอหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินาเป็นผู้ถูกทุกอย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมาสเกวัลสะทุกขคันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทนาทีทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะเป็น
จิระปารินิพุตังปิตังภควันตังอุทิสสะอรหันตังสัมสัมพุทธังเราทั้งหลายผู้ที่เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารรัสมาอนาคารริยังปปะชิตาเป็นผู้มีสัทธาออกบุตรจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วอาสมิงภควาติปรมาจารีจะรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องชีวิตของภิกษุทั้งหลายตัมโนพรหมจรรยังอิมัสสะเกวัลัสสะทุกขะคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดผู้ปฏิบัติธรรมนะครับสิระหะปาริณิพุตตังปิตังภควันตังสรณังคตังเราทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะธรรมันจะสังฆันจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสสะภะคะวะโตสหัสสังยะถาสติยะถาภะวะมนสิกะโรมาอนุปฏิปัชฌามาจักธรรมในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสาโนปฏิปัติขอให้ความปฏิบัตินั้นนั้นของเราทั้งหลายอิมาสเกวัลสะทุกขะคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดต่อไปที่หน้า32นะคะในบทปฐมพุทธภาษิตสิตาคาทาอายุพนามาสิเออเนกชาติสังสาระสันทาวิสังอนิพิสังเมื่อเรายังไม่พบยังได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติคาหาการังคาเวสันโตทุกขาชาติปุณะปุณังสเวงหายอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกข์ราวเป็นทุกข์ร่ำไปคาหาการกะทิโตสิปุณะเทหังนักหาสินี่แหละนายช่างผู้เรียนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจักทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสัพพาเตภะสุขาภักขาทะกุตะวิสังขะตังรวมเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ววิสังขารคตังจิตต
ทานาหานังกายามัจจาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อาจปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งปัญหาคือถึงนิพพานพระชินพุทโธว่าพระวาจาอยู่ในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังนามาสิเอหันทะทานิภิกขเวอามันตายามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตตาสปาชิมวาจามีเป็นพระวาจามีรังสิตาให้ของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทรัพย์จากพระองค์และบทพิจารณาสังขารนี่ก็กลับไปอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผาเกลียวถอนความพอใจความไม่พอใจดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวขึ้นขึ้นดึงลมหายใจเข้าดูรู้ตามความเป็นจริงของกายรู้ทางกายรู้ทางใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทางชีวิคุณทราบจากพระองค์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เพื่อกูอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนี้เราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลาย
อย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเรื่องท่องสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่15ว่าด้วยการไม่ละหลวมในธรรมทางเจริญของลูกในข้อพรามในธรรมวินัยนี้เราสามารถบัญญัติกฎเกณฑ์แห่งการศึกษาไปตามลำดับการกระทำไปตามลำดับและการปฏิบัติไปตามลำดับได้เหมือนกันกับที่ท่านมีวิธีฝึกสอนศิษย์ของท่านให้นับไปตามลำดับฉะนั้นปราเปรียบเหมือนผู้ชำนาญในการฝึกม้าได้ม้าชนิดที่อาจฝึกได้มาแล้วในขั้นแรกย่อมฝึกให้รู้จากการรับสวมบังเหียนก่อนแล้วจึงฝึกอย่างอื่นๆให้ยิ่งขึ้นไปชั้นใดปราเองชั้นนั้นเหมือนกันตถาคตครั้นได้บุรุษที่พอฝึกได้มาแล้วในขั้นแรกย่อมแนะนำอย่างนี้ก่อนว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายท่านจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยดีในปาฏิโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยหมั่นญาติและโคจรเป็นหมู่มีปกติเห็นเป็นไทยในโทษทั้งหลายแม้ที่ถือกันว่าเป็นโทษเล็กน้อยจงสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้พรามในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้มีศีลเช่นกล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายท่านจงเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้ถูกต้องถูกทัพพะด้วยกายได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วจักไม่ถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดและการถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆ สิ่งอันเป็นอกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัสจะทุ่งไหลไปตามผู้ที่ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ดังเป็นเหตุเธอจะปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอจะรักษาและถึงการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนี้ปราในการใดที่สุดนั้นเป็นที่สำรวมอินทรีย์เช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดที่สุดทั้งหลายจงเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอจงพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงฉันไม่ใช่ฉันเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยการทำอย่างนี้เราจะกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวแล้วไม่ทำเวทนาใหม่คืออิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุขสำราญจะมีแก่เราดังนี้พราหมณ์ในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายท่านจงประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นคือไม่หลับไม่ง่วงไม่เหมือนชาจงชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากเครื่องกีดกันทั้งหลายด้วยการเดิน
่างนั่งตลอดวันยันค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีสำเร็จการนอนอย่างราชสีอยู่ตะแคงข้างขวาเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นครั้นถึงยามท้ายแห่งราตรีลุกขึ้นแล้วชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากเครื่องกีดกั้นทั้งหลายด้วยการเดินการนั่งต่อไปอีกดังนี้พราหมณ์ในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบความเพียรในธรรมเครื่องตื่นเช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายท่านจงเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะรู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยหลังการแลดูการเหลียวดูการคู่การเหยียดการทรงสังขารติบาทจีวรการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งดังนี้พราหมณ์ในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะเช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายท่านจงเสพเสนาสนะอันสงบคือป่าโคนไม้ภูเขาลำธารท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งกองฟางอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาภายหลังอาหารเพื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วนั่งคูบัลลังก์คือขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอและอภิชาในโลกมีจิตปราศจากอภิชาถอยชำระจิตจากอภิชาและพยาบาทมีจิตปราศจากพยาบาทเป็นผู้กรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากพยาบาทละถิณมิทะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีจิตปราศจากถิณมิทะมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวคอยชำระจิตจากถิณมิทะละอุทจักกุกกุจจะไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในคอยชำระจิตจากอุทจักกุกกุจจะละวิจิกิจฉาข้ามล่วงวิจิกิจฉาเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะความสงสัยคอยชำระจิตจากวิจิกิจฉาดังนี้ภิกษุนั้นขั้นละนิวรณ์5ประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทำปัญญาให้ถอยกำลังเหล่านี้ได้แล้วเพราะสงัดจากกายและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุญาณที่หนึ่งมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสในภายในเป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลเพราะความจางไปแห่งปีติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้
ป็นผู้อยู่เลยค่ะมีสติอยู่เป็นสุขดังนี้แล้วลงและเพราะละทุกข์และเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงได้บรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลพรามเองภิกษุเหล่าใดที่ยังเป็นเสขะคือยังต้องทำต่อไปยังไม่บรรลุอรหัตตมรรคยังปรารถนานิพพานอันเป็นที่เกษมจากโยคะไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าอยู่คำสอนที่กล่าวมานี้แหละเป็นคำสอนสำหรับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นพรามเองส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วจบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ต้องทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปลงได้แล้วมีประโยชน์ตนอันบรรลุถึงแล้วมีสัญญาในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบแล้วทำทั้งหลายในคำสอนเหล่านี้เป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมและเพื่อสติสัมปชัญญะแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นแลจบคุณทราบจากพระองค์บทพิจารณาสังขารสัพพิสังขารานิจังสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพพิสังขารทุกขังสังขารคือร่างกายจิตใจแง่รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแต่จิตตายไปสัพพิธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวาสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณปริโยสานังเมชิมิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรองชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมอนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาหตังควรที่จะสังเวชอายังกายุร่างกายนี้อาจิรังนี้ได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาณุรังปราศจากวิญญาณชุดทุก
ทิ้งเสียแล้วอาทิเสียเสียทีจากนอนทางปัดผู้อีซึ่งแผ่นดินกาลีพระรังอีวะประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนมีราคาหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผาเกลื่อนพร้อมความพอใจความไม่พอใจในเรื่องหัวใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกสักสามคู่ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิพพุกโหโหมิปราศจากความทุกข์อะเวรูโหมิปราศจากเวรอัพพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอานิโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนผีเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะลีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆอมรอ
อีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจพร้อมความพอใจความไม่พอใจในเรื่องเสียงสัญญาณระฆังเป็นทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องประกวดน้ำพร้อมกันหน้า36ค่ะให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด
ต่อไปเราจะอ่านพระนามของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอ้ทุกคนนอบน้อมตารีคือชื่อของพระองค์ท่านพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นอบน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจOm Tare Guru Tare Guru Re Swaha Om Tare Tare Guru Re Swaha Om Tare Guru Tare Guru Re Swaha Om Tare Tare Guru Re Swaha Om Tare Guru Tare Guru Re Swaha Om Tare Tare Guru Re SwahaOm Tare Guru Tare Guru Swaha Om Tare Tare Guru Swaha Om Tare Guru Tare Guru Swaha Om Tare Tare Guru Swaha Om Tare Guru Tare Guru Swaha Om Tare Tare Guru SwahaOm Tare Guru Tare Guru Swaha Om Tare Tare Guru Re Swaha Om Tare Guru Tare Guru Swaha Om Tare Tare Guru Re Swaha Om Tare Guru Tare Guru Re Swaha Om Tare Tare Guru Re SwahaOm Tare Guru Tare Guru Swaha Om Tare Tare Guru Swaha Om Tare Guru Tare Guru Swahaของเราด้วยนะครับอัญชลีวันดี